สามพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเลกมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันที่9เมษายนพุทธศักราช2567มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำเสนอเรื่องราวต่างๆจากพระไตรปิฎกเชิญชวนพี่น้องสาธุชนทั้งหลายมาอ่านพระไตรปิฎกหรืออาตมาอาสาสมัครอ่านให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเมื่อถึงเดือนเมษายนของทุกปีภาพอันเป็นมงคลภาพความเคลื่อนไหวงานการกุศลแห่งการสืบทอดศาสนทายาททั้งโดยตรงโดยอ้อม ก็มีเห็นโดยทั่วไปในยุคที่สื่อ
สามารถสื่อสารได้ไวการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนการปฏิบัติธรรมของยุวสตรีเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างกว้างขวางนั่นก็หมายถึงเป็นกิจกรรมแห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมแห่งการปลูกฝังในพุทธธรรมลงไปในใจของเยาวชนการปลูกฝังพุทธธรรมได้สี่ทางนั่นคือเรื่องของตัวศาสนธรรมมีการอบรมสั่งสอนตัวศาสนธรรมนั้นศาสนพิธีทุกศาสนามีศาสนพิธีที่จะเป็นสะพานเชื่อมจากวัฒนธรรมไปสู่พุทธธรรมหรือไปสู่ธรรมะของศาสนานั้นศาสนวัตถุหากได้สร้างศาสนวัตถุพอเพียงไม่มากไม่น้อยก็จะทำให้การดำรงชีวิตของบุคคลนั้นอยู่เย็นเป็นสุขทั้งพระและก็ญาติโยม ไม่แบกภาระ ต่อค่าใช้จ่ายมากมายถ้ามีวัตถุพอเพียงตามที่จะประกอบศาสนกิจหรือพอเพียงต่อการอยู่อาศัยศาสนบุคคลก็คือการร่วมกันพัฒนาอย่างถูกทางการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนทำได้โดยทั่วไปปัจจุบันนี้สังคมก็ต้องเปลี่ยนมีผลความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจก็มีผลอยู่ไม่น้อยเช่นการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นของวัดเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารน้ำปานะสิ่งเหล่านี้ 4-5 ประการตามที่กล่าวมานี้ก็จะเพิ่มขึ้นรายจ่ายของวัดจะเพิ่มขึ้นจากการที่มีการบรรพชาอุปสมบทหรือบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดทั่วไปที่ทำงานสายนี้ก็มักจะ รับบริจาคปัจจัยตามศรัทธาเพื่อนำมาดำเนินการในเรื่องนี้ความสะดวกหรือการติดขัดของการทำงานขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบการจัดขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการที่สำคัญก็คือความร่วมมือของพุทธศาสนิกชนจะเห็นได้ว่าทุกคนทุกแห่งที่จัดงานบรรพชาสามเณรหรือปฏิบัติธรรมนั้นก็มักจะได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีพอจะจัดงานนั้นๆผ่านไปอย่างไม่ลำบากยากเย็นคือทำจนไปได้สมัยที่อาตมาไปเป็นบัณฑิตปฏิบัติหน้าที่1ปีที่จังหวัดหนองคายก็ได้ร่วมมือกันกับอุบาสกบาสิกาที่วัดบ้านทนทางไปท่าบ่อสมัยนั้นเป็นป่าช้าแต่ปัจจุบันนี้ไปครั้งล่าสุดเมื่อสัก10ปีพัฒนาดีแล้วเมื่อก่อนนะก็เป็นป่าช้าเราจึงจัดบวชสามเณรสัก 6-70 รูปมีปฏิบัติธรรมของยุวสตรีด้วยก็เรียกว่าทำแบบไม่มีงบประมาณมีงบประมาณอยู่700ตอนนั้นก็เป็นเงินเดือนของบัณฑิตอาสา
ได้700บาทต่อเดือนก็นำมา700นั้นแล้วก็บอกญาติโยมที่มาบอกเอ้าอาตมามีตังค์อยู่แค่700บาทนะทีนี้เราก็ทำกันเป็นเดือนเหมือนกันบวชสามเณรแล้วก็มีปฏิบัติธรรมของยุวสตรีโดยนำมีกรดเอากรดมีม้งเอาม้งไปผูกก็มีญาติโยมที่หนองสองห้องสมัยนั้นชื่อพ่อดีเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่ก็พาลูกพาหลานพาศาสนิกไปช่วยกันอาหารเนี่ยไม่ขาดเริ่มต้นที่700เรียกว่าไม่มีอะไรวันจบงานมีข้าวสารอยู่แล้วก็มีเงินได้ช่วยสำนักนั้นเอาไว้ถึงมีพระท่านอยู่อีก1,500บาททั้งนี้ก็พลังศรัทธาของประชาชนคือทำงานผ่านไปได้ด้วยดีมาช่วยกันมีไข่นำไข่มาให้เป็นไข่จากบ้านมีผักก็นำผักมาให้ข้าวสารก็เหลือข้าวสารทีเดียวคือพลังศรัทธาชาวพุทธได้มีมากเพียงแต่ว่านำทางให้ถูกก็นำเยาวชนไปฝึกฝนปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนากันอันนั้นก็เคยทำที่ดินแดนอีสานสมัยนั้นที่ไปอยู่ก็ได้ฝึกฝนงานเผยแผ่อย่างมากประสบการณ์ต่างๆในการเริ่มต้นชีวิตเผยแผ่ก็จะกล่าวได้ว่าเริ่มต้นที่จังหวัดหนองคายนั้นทีเดียวแล้วก็มีหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดซึ่งต่อมาท่านก็มาเป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมพระรามหลวงชื่อสมัยนั้นชื่อพระราชปรีชาญาณเป็นเพื่อนของหลวงพ่อปัญญานันทะในสายอีสานเวลาหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่หนองคายหลวงพ่อนวลถ้าพูดคนรู้จักกันอย่างนั้นได้นำข้ามฝั่งโขงไปแสดงธรรมในลาวกันเรียกว่าหลวงพ่อปัญญาไปหนองคายก็ทะลุไปประเทศลาวกันทุกครั้งแล้วก็หลวงพ่อก็เป็นพระที่รับความเคารพจากพี่น้องสองฝั่งโขงเป็นอย่างดีท่านก็สนับสนุนงานทั้งที่วัดโพชัยแล้วก็ที่ออกมาทำงานที่บ้านทนตอนนั้นมาอยู่ป่าช้ากันก็สงบดีมากทีเดียวนี่ก็เป็นภาพประทับใจที่เคยทำงานทั้งสองฝั่งสำหรับพี่น้องชาวหนองคายนั้นมีความคุ้นเคยมีพระจำนวนมากก็ไปทำงานแนวนี้สมัยท่านอาจารย์สมดียังแข็งแรงยังแสดงธรรมได้ดีก็ไปแสดงที่หนองคายบ่อยๆจะมีงานที่เขาเรียกตามติดปากชาวบ้านบวชชีพราหมณ์ซึ่งทางหนองคายทำเป็นประจำที่ว่าเป็นพิเศษและให้โอกาสก็จำได้ว่าเมื่อจัดปฏิบัติธรรมของยุวสตรีโรงเรียนบ้านทนวิทยานั้นแล้วคุณครูผู้หญิงหลายท่านก็มาร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีกะละมังเขาชวนว่าไปบิณฑบาตที่จังหวัดหนองคายสิก็เลยพากันไปแล้วก็ภาพวาดภาพไม่ออกแต่อย่างน้อยก็เห็นเด็กๆแต่งชุดขาวเดินก็น่าจะเป็นที่ประทับใจของคนคือไปเดินแบบนั้นตามสำนวนอาจารย์ชาว่าเดินเอาคนไม่เดินเอาข้าวนะก็เดินไปปรากฏว่าเดี๋ยวๆทั้งข้าวทั้งอาหารทั้งส้มโศกลูกไม้ก็พอเพียงละหนึ่งมื้อเหลือด้วยซ้ำไปมีคนเอาออกมาแต่ยุวสตรีก็บิณฑบาตคล้ายๆเนนบิณฑบาต
นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ประทับใจที่พุทธศาสนิกชนให้ความศรัทธาส่งเสริมเรื่องดีๆก็นานหลายปีแล้วไม่ได้ไปร่วมงานแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอยู่เพราะเดี๋ยวนี้ทางหนองคายเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนามากมีมหาวิทยาลัยสงฆ์มีพระมีความรู้มากมายและบางคราวก็เห็นจัดกิจกรรมเยอะเหมือนกันวันนี้อาตมาก็มีภาพเก็บมาจากเฟซเป็นภาพการกุศลการบวชมาฝากท่านสาธุชนคือการบวชสำเนรภาคฤดูร้อนนั้นมีตั้งแต่วัดในท้องถิ่นต่างจังหวัดแล้วก็วัดพระรามหลวงอย่างวัดโพในกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ผู้กำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็ได้จัดบวชสามเณรจำนวนมากลองอ่านดูโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนพุทธศักราช2567โดยวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารร่วมกับกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายระหว่าง1ถึง15เมษายนพุทธศักราช2567อันนี้ถ้าทำป้ายเราก็มีโอกาสได้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมก็จะเห็นได้ว่าภาพแรกก็คือการนำเยาวชนเข้าสู่พระพุทธศาสนานี่ภาพที่หนึ่งเลยเยาวชนก็เข้ามาเต็มตัวมาศึกษาเล่าเรียนนะมีพระสงฆ์วนเวียนช่วยกันดูแลการบวชสำเนรภาคฤดูร้อนนั้นต้องดูแลหลายส่วนเช่นส่วนสำคัญในส่วนสำคัญก็คือบรรดาโยมแม่โยมน้าโยมพี่ทั้งหลายทั้งปวงโยมยายโยมย่ามักจะเห็นสามเณรแล้วก็ชื่นใจอาสาสมัครมาช่วยจัดภัตตาหารหรือว่าน้ำปาฐะนี่สำคัญนี่ก็วนเวียนกันมาบาศกอุบาสิกาภิกษุสามเณรพุทธบริษัทมหาชนไม่จำกัดนะแต่ก็ได้เก็บบางภาพประสบการณ์ของลูกเนนได้ฉันในบาตรนะได้มาฉันพัฒนาในบาตรด้วยเป็นประสบการณ์สำคัญของลูกเนนที่ได้มีโอกาสเข้ามาบวชตรงนี้ก็คือตัวระบบว่าเมื่อเข้ามาบวชแล้วได้จัดสรรสิ่งใดให้แก่สามเณรนี่ก็เป็นตัวกิจกรรมนี่มีพระลงมาช่วยดูแลกันอย่างใกล้ชิดนี่ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการบวชสามเณรของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนี่เป็นพระอารามหลวงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พระอารามหลวงนั้นได้จัดบรรพชาสามเณรถวายพระราชกุศลก็จะเห็นในความเชื่อมโยงอีกประการหนึ่งของสถาบันชาติศาสนา
องค์พระมหากษัตริย์เราก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่พระมหากษัตริย์ได้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดต่อพุทธศาสนิกชนก็คือเสด็จตามวัดในงานกุศลต่างๆที่เราได้เห็นพระราชกรณียกิจไปต่างจังหวัดได้พบได้เยี่ยมเยือนในวาระงานเหล่านี้กิจกรรมด้านศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างที่วัดพระเชตุพนได้กระทำนี้ก็น่าจะเป็นต้นแบบในวัดพระรามหลวงอื่นๆที่ควรจะทำกันสักหนึ่งครั้งในวาระแห่งพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็ตามหรือว่าเดือนกรกฎาในวาระที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสมภพวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็ตามหากได้มีการประสานงานกันนำเยาวชนเข้ามาสู่ศาสนาโดยจัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เยาวชนได้ประโยชน์ที่สุด7วัน15วันหรือ1เดือนหรืออาจจะ7วันก็ได้ในวาระที่ใกล้จะเปิดเทอมหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่เป็นไปเพื่อส่งเสริมพระศาสนางั้นรอยเชื่อมเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นก็เป็นมาแต่อดีตการยุคสุโขทัยยุคอยุธยาอย่างยุคสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงได้พบประชาชนก็ได้มาในการแสดงธรรมที่ดงตานจะนิมนต์พระมาแสดงธรรมและพระองค์ก็ได้กล่าวธรรมะกับอาณาประชาราชเป็นประจำนี่ก็เป็นรอยเชื่อมคือเชื่อมมาทางศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และในยุคอยุธยานี่ก็ใกล้ชิดกันมากเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์สองยุคตั้งแต่ยุคเก่าเรียกว่า tradition กับยุค modernizationก็มีการเชื่อมโยงต่อกันปรับประยุกต์พอสวยพองามเข้ามาอบถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาในหลายรูปแบบรวมทั้งเมื่อมีเทศกาลอย่างนี้พระผู้ใหญ่อย่างสมเด็จพระมหาธีราจารย์ก็ได้มีดำริชอบที่จะจัดงานบรรพชาถวายพระราชกุศลถ้ามันมีความเชื่อมโยงประการหนึ่งของการทำหน้าที่พระสงฆ์ที่เราเรียกกันว่าเจ้าคุณเรียกตามศัพท์ว่าพระราชาคณะคือที่เราเรียกว่าเริ่มเป็นเจ้าคุณเนี่ยพระราชาคณะโดยคำว่าพระราชาคณะนี่ก็แปลว่าเป็นคณะของพระราชาการเป็นพระราชคณะนั้นไม่ได้หมายถึงเป็นการได้รับยศไปสนุกแต่เป็นการเชิดชูเกียรติของท่านเจ้าคุณรูปนั้นที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาชนอย่างลึกซึ้งในแต่ละถิ่นนอกนี้ก็พระครูหรือว่ารวมอยู่ในกลุ่มพระราชคณะก็คือคนที่ใกล้ชิดประชาชนและพระราชาก็ทรงยกเหมือนกับเป็นตัวแทนพระเนตรประกันราชาคณะ Staff of the King แปลกันเดียวๆอย่างนั้นตรงๆ Staff of the King ก็คือพระราชาคณะที่ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนร่วมมือกันกับพระราชาถ้าพระราชาคณะทุกรูปตระหนัก
ถึงราชทินนามแล้วก็ตัวตำแหน่งว่าพระราชคณะ Staff of the King แล้วก็ช่วยกันจัดโลงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่ในการเฉลิมพระเกียรติก็จะเป็นโอกาสให้พระพุทธศาสนาเข้าถึงประชาชนได้อีกทางหนึ่งเป็นอย่างดีโดยในตราตั้งก็มีบอกว่าให้เอาภาระเอาธุระดูแลพระภิกษุสามเณรทีนี้ตรงนี้ถ้าพระราชาคณะได้ร่วมมืออาตมาเน้นว่าร่วมมือเพราะบางทีก็ต่างรูปต่างทำตามความสะดวกอย่างนั้นได้อยู่แต่ถ้าได้ร่วมมือกันในกลุ่มพระราชาคณะกลุ่มของพระราชาคณะที่กระจายอยู่ทั่วประเทศคิดกิจกรรมต่างๆที่พอทำได้ขึ้นมาเป็นกิจกรรมศาสนานี่แหละแต่มีคำว่าเฉลิมพระเกียรติก็จะเป็นการเชื่อมติดระหว่างชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นรูปธรรมที่แนบสนิทเพราะประชาชนที่เข้าวัดก็จะมีความเหนียวแน่นเชื่อมต่อกับศาสนาไปยังองค์พระมหากษัตริย์ก็เห็นภาพเมื่อไม่เกี่ยวกี่วันนี้ที่ในหลวงและพระราชินีเสด็จจังหวัดเชียงรายเสด็จจังหวัดอยุธยาก็มีผู้มาต้อนรับมากมายโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายก็มีการแต่งชุดประจำชาติมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างมากมายเป็นเหตุได้พบพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่รัชกาลที่5ท่านจะเสด็จประพาสต้นไปทั่วเลยแล้วก็รัชกาลที่9ทั้งพระชนมชีพก็เป็นเหตุของการต่อยอดมาถึงรัชกาลที่10ที่ได้เข้าถึงประชาชนในลักษณะแบบนี้อันนี้เราก็คุยถึงเรื่องงานของพระราชาคณะที่ต่อมาเป็นงานสำคัญในบริเวณชายแดนไทยพม่าอาตมาก็ได้ที่อยู่มาไม่ชัดเจนก็เขียนไว้ไกลๆอยู่เหมือนกันตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอชื่อวัดนี่ลูกนาคบังหมดเลยแกเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าได้มาจากเฟซคุณหมอมิลินคุณหมอมิลินได้เล่าให้ฟังว่ามีพระธรรมจาริกชื่อท่านอาจารย์ปราโมทนะซึ่งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีท่านเป็นธรรมจาริกได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนะแต่ว่าป้ายเน้นลูกเณรบังไปหมดก็เลยไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรอำเภอตำบลก็เข้าไปสืบค้นเกี่ยวกับแอดเรสก็ไม่ชัดเจนนะถ้าคุณหมอมิลินได้ชมอยู่คอมเมนต์มาด้วยว่าที่คุณหมอไปทำบุญบ่อยๆเนี่ยชื่อวัดอะไรตำบลอำเภอแต่คิดว่าน่าจะอยู่กาญจนบุรีนะคุณหมอเคยกล่าวถึงก็เป็นภาพที่น่าปลื้มปีติอันนี้ก็เด็กจำนวนมากเลยอันนี้บวชนาคนะได้ป้ายมานิดเดียวไม่มีข้อมูลจริงๆแต่เอาเป็นว่าเห็นแล้วปลื้มกันละกันสวยบวชกันเยอะก็มีพระมาช่วยงานกันเยอะแล้วก็มาดูบรรยากาศนี่ก็โยมคงจะคุ้นเคยดีพระสงฆ์ก็เริ่มตั้งแต่ตัดผมก็มีเด็กจำนวนมากเมื่อเด็กเข้าวัดพ่อแม่ก็เข้าวัดสำนวนเดิมก็มีการพูดกันว่าเมื่อลูกได้บวช
พ่อแม่จับชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ความจริงก็คือเมื่อได้นำลูกมาบวชพ่อแม่ก็ได้บุญคือจิตใจสุขสงบปราบปลื้มที่ลูกได้บวชต่อจากนั้นก็มาวัดบางคนก็บวชขาวอยู่ช่วยวัดไปเลยก็มีลูกบวชยายมาบวชด้วยแม่มาบวชด้วยก็มีอันนี้ก็มาโกนผมกันสำคัญพ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะมามีการร่วมมือกันโกนผมอันนี้ชุดนาคเวลาเด็กๆบวชพระจะต้องทุ่มมากเรียกกันว่าแทบจะไม่ได้หลับได้นอนดึกดื่นเที่ยงคืนต้องดูแลอย่างน้อยได้นอน5ทุ่มตี4ประมาณนั้นก็ต้องตื่นกันมาดูแลอย่างใกล้ชิดอาหารก็ต้องดูแลเล็กๆอย่างนี้นมต้องไม่ขาดถ้าได้รู้แอดเรสต่างๆก็ทำบุญกันไปนี่เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นการกุศลแท้ๆก็นำมาเล่าสู่กันฟังนี่ก็เป็นภาพประทับใจที่ลูกๆกราบพ่อกราบแม่นี่คือสิ่งดีๆที่ทำผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถึงแม้เราจะได้ยินเยาวชนบางส่วนบางกลุ่มจำนวนน้อยจะแสดงอาการเบื่อหน่ายต่อพระศาสนามากถึงกับว่าอยากให้ยกเลิกหลักสูตรต่างๆตรงนี้ถ้าว่าผู้ใหญ่พลอยเลิกไปตามเสียงเด็กก็เป็นอันว่าการเรียนพุทธศาสนาก็ต้องหมดไปจากโรงเรียนที่จะทำยังไงให้ลูกหลานได้รู้จักพุทธศาสนาก็กล่าวว่าต้องทำแบบนี้อย่างน้อยเมื่อปิดเทอมก็บวชมาเรียนกันตรงๆในโรงเรียนไม่สอนก็ไม่เป็นไรเรียนกันที่วัดตรงนี้ทั้งพระทั้งอยู่ในวัดแล้วก็ญาติโยมเรามาตั้งหลักกันใหม่ก็จัดการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนหรือการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นเบนเข็มการบำรุงวัดจากการสร้างโบสถ์วิหารรูปปั้นมาเป็นสร้างคนมีเงินก็นำงบประมาณมาช่วยค่าอาหารค่านมค่าเครื่องเขียนแบบเรียนอุปถัมภ์ให้แก่ซื้อผ้าไตรแก่คนที่ไม่มีเงินเหล่านี้ถวายน้ำถวายท่าให้พระสงฆ์ท่านได้ทำงานเต็มที่แล้วก็เข้ามาร่วมกันจะต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งเป็นอยู่แล้วนะที่พูดเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นแล้วแต่ขันนอดนะกันอีกครั้งหนึ่งบริหารจัดการกันอีกครั้งหนึ่งในการที่ศาสนาอาจจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแต่อาจจะต้องออกมาอยู่ตามวัดแบบเหนียวแน่นโดยพุทธบริษัทเป็นผู้จัดการอันนี้ภาพนี้ดีนี่ลูกเนรบวชแล้วนะบวชแล้วน่ารักตรงนี้ก็เป็นงานพี่เลี้ยงทั้งหมดที่ทำงานกันใกล้ชิดอย่างวัดโมดีโลกยารามที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสามเณรอายุน้อยๆสอบประเรียน8ประเรียน9ได้กันก็ต้องเพาะไปจากเด็กๆขนาดนี้ท่านเจ้าวาดวัดโมลีโลกยารามเลี้ยงลูกเนนไปตั้งอายุประมาณ 8-9 ขวบเรียนชั้นปฐมด้วยบวชเนนด้วยครั้งเรียนบาลีได้ก็เรียนคู่กันไปก็เลยทำให้มีสามเณรอายุ17ปีเป็นปริยัติธรรม9ประโยคสามเณรเหล่านี้ก็ไม่แน่บางท่านก็ต้องเหลือท่านเหลือทางพระภิกษุก็ควรจัดส่งหรือว่าจัดการให้ได้เรียนหนังสือทันทีจ
จะเรียนบาลีก็ได้นักธรรมก็ได้สักปีสองปีพอเข้าใจธรรมะจากนั้นก็ส่งไปเรียนทางโลกเป็นพวกมัธยมของสายปริยัติธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปงานพระศาสนาก็คงจะต้องส่งต่อกันแบบนี้อันนี้ก็มองภาพกำลังทำวัดสวดมนต์ไหว้พระที่จังหวัดกาญจนบุรี และภาพที่อาตมาเคยทำมาแต่อดีตและที่เคยกล่าวถึงว่าวัดขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็ได้ทำกับยุวสตรีจัดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ที่วัดนี้จัดเต็มแล้วมีเครื่องแบบสวยน่าสนใจมีผ้าถุงเด็กๆนุ่งผ้าถุงสีกรักมีดอกไม้ธูปเทียนมาสมาทานอุโบสถหรือว่าศีล8ซึ่งการมีโอกาสให้เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนสตรีที่เราถือว่าถ้าพูดถึงตัวภาพคนบำรุงศาสนานี่อุบาสิกานี่แหละเรียกว่าไม่ได้ลำเอียงแต่ว่ามันจริงอุบาสิกาทั้งนั้นในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ก็อุบาสิกาทั้งนั้นแต่อุบาสกก็มีอย่าน้อยใจเพราะว่าอุบาสกนั้นได้บวชอยู่แล้วแต่ว่าการจัดบวชแบบนี้พิเศษให้กับยุวสตรีถือว่าน่ายกย่องจริงๆเพราะว่าท่านสุภาพสตรีเหล่านี้ในอนาคตก็คือผู้บำรุงพระศาสนาที่เข้มแข็งสำคัญซึ่งมีอยู่ทุกถิ่นทุกที่ในประเทศไทยแล้วก็เมื่อคนข้างวัดได้เข้ามารับธรรมะแบบนี้ก็จะทำให้ได้เข้าถึงตัวศาสนาทีนี้เมื่อมีศรัทธาอยู่ที่ตถาคตโพธิศรัทธากรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาหรือการสอนกรรมทั้ง4หรือความเชื่อที่ถูกเหล่านี้ให้แก่เยาวชนเยาวชนก็จะเติบโตมาเป็นผู้มีศรัทธาถูกต้องฝังหลักที่ถูกต้องเอาไว้ในใจเมื่อเจอเหตุการณ์ใดๆพวกเธอก็วิเคราะห์แยกแยะได้การเข้าวัดต้องไปตั้งแต่เด็กนั่นแหละเนี่ยอาตมาเองได้บวชถึงทุกวันนี้พระโยมแม่นำไปวัดตั้งแต่ยังไม่หย่านมแต่คือจำได้ว่ามีแม่ท่านหนึ่งชื่อแม่ทิพย์ก็พาลูกชายไปด้วยชื่อประสานแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วทั้งแม่แล้วก็แม่ทิพย์ก็ไปที่วัดขันเงินก็คงจะช่วยงานแล้วก็ปล่อยเด็กๆพวกเราเนี่ยเล่นกันแถวๆนั้นเช่นการจัดอาหารหรือทำอะไรถ้าหิวนมขึ้นมาแม่ยังยุ่งงานก็ไปดื่มนมแม่ทิพย์แทนเล่าให้ฟังอย่างนั้นหรือว่าแม่ทิพย์ยุ่งก็แม่เขียนก็ให้ดื่มนมแทนก็กลายเป็นเกลอกันจนกระทั่งเขาเสียชีวิตไปนั่นแหละแม่ก็ดูแลต่อมาบวชเป็นเนนอยู่วัดขันเงินก็ได้ตักบาตรเป็นพระก็ตักบาตรก็ถือว่าได้ดื่มน้ำนมแม่ไปแล้วดื่มที่ไหนก็ไปดื่มบนโรงฉันวัดขันเงินยังเล็กมากแล้วก็พอเป็นอย่างนี้มันโน้มมาที่จะบวชพอ13ขวบก็บวชเลยนี่ก็คือต้องมีลู่ทางในการเชื่อมโยงกันก็ถือว่าน่าชื่นชมนะจะชื่อว่าวัดไหนก็ตามแถวๆกาญจนบุรีได้ทราบว่าอยู่ชายแดนด้วยซ้ำไปก็เรียกว่าชื่นชมอนุโมทนาด้วยอีกหนึ่งงานของพระสงฆ์ท่านอีกหนึ่งงานที่ได้ทำการเพื่อพระศาสนาเป็นอย่างดีเรียกว่าเราก็ได้บวชกันไปแล้วหลายแห่งที่อาตมาได้นำเสนอให้แก่ญาติโยมเรียกว่าเป็นการ
ทำเพื่อที่จะอันนี้รู้สึกว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวดูเก็บภาพเจอภาพก็เก็บอันนี้เป็นภาพทางภาคเหนือน่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือเขตทางภาคเหนือที่รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาแบบไทยใหญ่จะเป็นการบวชลูกแก้วนี่ก็ได้มาจากท็อปนิวเลยทีเดียวก็ขอขอบคุณท็อปนิวออนไลน์คือประเพณีทางเหนือยังเหนียวแน่นเวลาบวชลูกเนนก็จะได้แต่งตัวลูกแก้วนะขี่ม้าด้วยหรือเปล่าจะมีการขี่ม้าใส่แว่นตาแต่งตัวแบบเต็มยศเลยนะนี่ก็บวชเฉลิมพระเกียรติกรมพระเทพเช่นกันในภาคเหนือนะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้นะก็ได้นำเสนอของส่วนโมกไปแล้วในวันก่อนยังมีอีกไหมวันนี้รายการข่าวการกุศลนอกนี้ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของพระหนุ่มนะ พูดถึงศาสนทายาทน้อยก็คือลูกเนนแล้วก็ลูกสาวพุทธบุตรพุทธธิดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรามองดูบทบาทพระหนุ่มบ้างนะตอนนี้ก็สั้นๆไม่มีข้อมูลเช่นกันก็มีแต่ภาพพระแต่ว่าถ่ายกันที่สวนโมกกรุงเทพมหานครก็คงจะเป็นการเสวนานะที่สวนโมกกรุงเทพจะมีกิจกรรมเสวนาอันนี้เป็นพระหนุ่มที่มารวมตัวกันที่กรุงเทพที่สวนโมกกรุงเทพเพื่อสัมมนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีรายละเอียดเหมือนกันนะคราวหลังเวลาเราลงภาพเขียนไว้ให้หน่อยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ว่าพอจะจำได้มีโยมกลุ่มนี้นะเห็นหน้าบ่อยๆ อยู่ที่สวนโมกกรุงเทพนะอันนี้ก็คงจะเป็นการสัมมนาสามเศร้าพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สวนโมกกรุงเทพก็จับประเด็นทางสังคมนำมาสัมมนากันรู้สึกว่าจะมีวันหนึ่งจำไม่ได้แล้วที่กำลังจะสัมมนากันเรื่องสาธุหรือว่าสัมมนาไปแล้วที่สวนโมกกรุงเทพมหานครนี่ก็เป็นข่าวมหากุศลเพราะเป็นการรวมตัวกันมองโลกแล้วก็จะประยุกต์ทำอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ถูกต้องดีงามของงานพระศาสนาที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกแบบหลายแนวหลายแง่หลายมุมเพื่อช่วยกันจันโลงพระศาสนาแต่วันนี้ก็น่าจะอิ่มอกอิ่มใจที่ได้มาฟังข่าวการสืบทอดอายุพระศาสนาให้ยุวพุทธรุ่นจิ๋วโดยพระสงฆ์หนุ่มๆที่อาจจะบวชกันมาแต่เป็นเนรและบัดนี้ก็ได้เวลาสนองงานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของสังคมเราดูข่าวสบายใจมานั่งสมาธิกันต่อดีกว่า
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยโสขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโอสุขังพลังต่อไปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาชมรายการได้เวลาทักทายร่วมภาวนากันจะได้กล่าวคำขอบคุณกับโยมด้วยโยมหมีภูขอบคุณทุกท่านนะโยมวารินีเพื่อนเดินทางตอนสวนโมกอันดามันถึงสวนโมกจยาโยมเป็นผู้อุปถัมภ์ช่วยขนข้าวขนของจัดอาหารเช้าเป็นตลอดโยมประพันธ์ด้วยเดินไปถึงไหนเพนก็จะปรากฏตัวพร้อมอาหารน้ำขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการท่านอาจารย์ดร.พระหมามพรชุติินทโรหรือพระครูโชติธรรมบัณฑิตก็ได้บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนด้วย13รูปนะ13รูปอยู่ที่วัดสันคยอมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โยมอัมพาเชฟเฟอร์สโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมน้อยพรมประเสริฐโยมโซเฟียสุภาพรโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมแม่สมภาพคมสันโยมสุพนิกาฉายาลักษ์โยมพยาวเจนพนัสโยมคัจเชนสีพึ่งโยมคัจเชนสีพึ่งโยมเป็นสีพักดีไทยโยมแม่สมภาพอนุโมทนาบวชสามเณรค่ะโอกาสดีที่เด็กๆได้เข้าถึงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงก็ขอชื่นชมไปทั่วประเทศทั้งที่ได้มีภาพและไม่มีภาพอยู่เบื้องหลังทุกรูปขอกราบคารวะจากใจทุกท่านที่จัดบวชสามเณรหรือใช้คำว่าบวชชีพราหมณ์ก็ได้หรือใช้คำเนกขัมมะจารีศีลจารีนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเนื้อหาก็อยู่ที่การได้
นำเยาวชนเข้าหาศาสนาศึกษาปฏิบัติฝึกฝนตนเองอนุโมทนาทั่วแดนทุกถิ่นทุกแคว้นโยมนพรัตน์บุญกอบโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลสำหรับท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยได้ทำงานเยาวชนตลอดปีทำเยาวชนด้วยมัชฌิมชนด้วยชราชนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของพระสงฆ์พระหนุ่มอีกเช่นกันทำเยาวชนนี่ตรงจุดไปเลยเด็กติดยาพามาอบรมเลยนำเด็กติดยาเข้าวัดว่ากันเป็นหลักสูตรหลักสูตรไปอันนี้ถือว่าทำด้วยความเมตตาเพราะว่าเด็กติดยานี่บางคนก็ไม่ค่อยจะรับเท่าไหร่แต่ว่าท่านอาจารย์รับให้ฟังธรรมะร่วมมือกับญาติโยมบำบัดยาเสพติดนอกจากนี้หลักสูตรป้องกันยาเสพติดเมื่อมีโควิดระบาดอาจารย์ก็ไปเยี่ยมทุกคนทุกแห่งเรียกว่าเป็นพระของมหาชนอยู่จังหวัดลำปางสถาบันธรรมาภิวัตที่จังหวัดลำปางตำบลศบตนอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเดี๋ยวปีนี้ก็ต้องไปเยี่ยมแน่ๆนะไปเยี่ยมท่านอาจารย์ด้วยแน่นอนยอมศรีวิไลศรีวงชัยยอมเค้นธนาขอบคุณโดยเฉพาะผู้ร่วมภาวนาแม้จะเป็นเวลา2นาทีแต่เป็นการสะสมกุศลลงไปในจิตของทุกคนโยมนพรัตน์บุญกอบร่วมภาวนาโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาร่วมภาวนาโยมอัมพาเชฟเฟอร์สร่วมภาวนาโยมหมีภูร่วมภาวนาโยมน้อยพรหมประเสริฐร่วมภาวนาโยมโซเฟียสุภาพรร่วมภาวนาโยมศิวิไลร่วมภาวนาโยมศิวิไลมอบดอกไม้กับทุกคนถวายดอกไม้เยอะๆเลยและสุดท้ายของสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้20ท่านเต็มขอบคุณจริงๆขอบคุณจากส่วนลึกของจิตใจที่มีผู้ใฝ่ธรรมและก็ถือว่าเป็นสหายธรรมเดินร่วมทางเพื่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในอีกแง่มุมหนึ่งเท่าที่พวกเราจะทำได้ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสงบร่มเย็นในร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ้นกาลนานเทอญ